จุดไหนพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่จะมีการผ่อนคลายอย่างไรต้องติดตามกันอย่างกระชั้นชิดเลยนะคะวันนี้มีข้อมูลหลายๆส่วนมาให้ติดตามกันนะคะเราเริ่มกันที่สถานการณ์ต่างประเทศกันนิดนึงค่ะหลายท่านก็ตกอกตกใจพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคาดการณ์ค่ะว่ายอดผู้ติดเชื้อในโลกเนี่ยนะคะขึ้นไปเกิน100ล้านเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือมียอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่2ล้านกว่าเลยนะคะถือได้ว่าเป็น 2.2% ถือได้ว่าสูงมากค่ะและประเทศไทยนะคะอันดับยังอยู่ที่120ค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของเรายังอยู่ที่76นะคะไปดูในส่วนของการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยข้อมูล28มกราคม2564กันนิดนึงค่ะผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะเป็นบวก756ก็คือรวมทั้งสิ้น756รายนะคะยืนยันสะสมขึ้นไปที่ 16,221 รายวันนี้ไม่มียอดผู้เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตสะสมก็ยังอยู่ที่76คนค่ะถ้าดูระลอกใหม่นะคะประเทศไทยนับรวมตั้งแต่15ธันวาคมปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งถึง28มกราคม 11,984 รายค่ะและเช่นเคยนะคะในจำนวนนี้เป็นผู้ที่พบจากระบบเฝ้าระวังระบบบริการ22รายการค้นหาเชิงรุกในชุมชนมากถึง724รายอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นไปตามแผนการที่เราเร่งระดมตรวจกันทั้งประเทศโดยเฉพาะที่สมุทรสาครค่ะก็เดี๋ยวมีรายละเอียดให้รับฟังกันนะคะมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานกักตัว State Quarantine เรียบร้อยนะคะวันนี้รายงานที่10รายส่วนผู้ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ 4,621 รายจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอาการหนัก10รายซึ่ง7รายนั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะผู้ที่หายป่วยแล้วนะคะก็คือ 7,347 รายค่ะไปดูทิศทางแนวโน้มซึ่งเราเฝ้าระวังกันทุกๆวันนะคะจะเห็นได้ว่ากราฟยังคงเชิดหัวขึ้นนะคะก็ยังเหมือนที่เคยย้ำกันเสมอค่ะว่ายังเฝ้าระวังกันอย่างกระชั้นชิดนะคะวางใจไม่ได้ค่ะและในแผนที่ถัดไปเนี่ยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลขสูงๆที่เรายังพบกันอยู่ก็คือเป็นการคัดกรองในชุมชนอย่างเป็นกราฟแท่งสีไข่ไก่นะคะวันนี้รายงานในชุมชนสูงถึง724รายค่ะดูตัวเลขของกราฟที่เป็นลักษณะขึ้นๆลงๆเนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านให้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาเราเห็นตัวเลขขึ้นและลงขึ้นและลงเนี่ยแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันเพราะว่านี่เป็นตัวเลขรวมในทั้งประเทศนะคะทีนี้พอมาดูในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านติดตามตัวเลขของจังหวัดด้วยเพราะว่าหลายๆจังหวัดนะคะเดี๋ยววันนี้มีภาพให้ชมกันนะคะว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็น0มากเกิน7วันแล้วหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะในส่วนของการติดเชื้อภายในประเทศมาดูรายละเอียดของ22รายนิดนึงนะคะ9รายยังพบที่สมุทรสาครค่ะกทม.ยัง8รายนะคะนนทบุรี1อยุธยา1สมุทรปราการ3รายสมุทรสาครในการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนทั้งหมดที่รายงานวันนี้นะคะ724รายค่ะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ความสำคัญนิดนึงในวันนี้ก็คือกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเราจะเห็นรายงานทุกๆวันนะคะบางวันมากถึง10ท่านบางวันก็มากกว่าน้อยกว่าบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยเกิดจากการทำงานอย่างหนักหน่วงเช่นกันไม่ใช่เฉพาะสาธารณสุขที่ทำงานกับพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานยอดรวมนะคะว่ามีเที่ยวบินนำคนไทยกลับบ้านเนี่ยนะคะนับตัวเลขตั้งแต่4เมษายน2563ปีที่แล้วนะคะจนถึงยอด27มกราคม2564 122,730 คนทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่มาจากทางบกทางน้ำด้วยทางน้ำก็อย่างเช่นจะเข้าที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตแหลมฉบังอย่างนี้เป็นต้นนะคะเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตรงนั้นเนี่ยทำงานกันอย่างหนักเช่นกันอันนั้นคือตัวเลขคนไทยค่ะ 200,000 100,000 กว่านะคะต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยอดรวมเนี่ยนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศคือ 73,055 คนต่างชาติเนี่ยคือนับตัวเลขที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาที่เราอนุญาตให้ต่างชาติที่เข้าเกณฑ์การอนุญาตให้เข้าประเทศได้นะคะนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมได้รายงานตัวเลขสะสมด้วยนะคะว่าผู้ที่ผ่านเข้ามาในประเทศเนี่ยนะคะก็มีการเข้าไปกัก
ักตัวที่ State Quarantine นับตั้งแต่3เมษายนจนถึง27มกราคมรวมกับ ASQ นะคะที่นับตั้งแต่1พฤษภาคมกักตัวสะสมรวม SQ ASQ เนี่ยนะคะ 186,115 รายเลยทีเดียวในจำนวนนี้นะคะกลับบ้านไปแล้ว 171,624 ปัจจุบันยังคงกักตัวอยู่ 14,491 รายก็เป็นการทำงานอย่างหนักหน่วงเช่นกันนะคะตัวเลขของ LQ แยกมาเป็นการรายงานของกระทรวงมหาดไทยค่ะ LQ ก็คือ Local Quarantine นะคะซึ่งมีกระจายทั้ง76จังหวัด418แห่งด้วยกันนะคะยังมีบวกตัวเลขเข้าไปอีก 49,621 คนที่จะค่อนข้างคึกคักมากก็คงจะต้องเป็นชลบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีอย่างนี้เป็นต้นและอยากให้ท่านเห็นภาพว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรเหล่านี้ทำงานหนักทั้งในแง่ของการดูแลคนที่เข้าประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำทางบกและยังมีส่วนหนึ่งที่คนไทยออกนอกประเทศด้วยอยากให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าภาครัฐก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามที่จะทำตามมาตรฐานของการควบคุมการระบาดอย่างยิ่งนะคะไปดูกันที่สกอร์บอร์ดที่พวกเราคุ้นตาค่ะวันนี้นะคะอยากให้เห็นภาพว่าหลายจังหวัดตัวเลขเนี่ยประปรายแล้วนะคะอย่างเช่นระยองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าวันนี้ไม่มีผู้ป่วยแต่ถ้าดูตลอดอาทิตย์เนี่ยยังมี1บ้าง2บ้างสมุทรปราการก็3รายนะคะถ้าเทียบจากเมื่อวานก็เพิ่มมา1จันทบุรีวันนี้ไม่มีแต่เมื่อวานยังมีนนทบุรีเช่นกันนะคะยังถ้าดูทั้งสัปดาห์ก็ยังมี1บ้างเว้นบ้างนะคะอยากให้เห็นตัวอย่างของนครปฐมค่ะถ้าดูตามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้7วันนครปฐมตราดไม่มีผู้ติดเชื้อรายงานรายวันแล้วนะคะก็จะมีการปรับไปเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับสไลด์ถัดไปเนี่ยนะคะจะเห็นตากตากเนี่ยตัวเลขสีแดง1เดียวในกระดานนี้เลยนะคะซึ่งตากเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาขีดเป็นสีเขียวแล้วก็ปรับเป็นสีเหลืองคือไม่มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องกันแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องติดเหลืองไว้ค่ะเพราะว่าเขามีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านมีประชาชนรายงานมาด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทหารก็เดินลาดตระเวนชายแดนกันอย่างแบบเข้มงวดมากนะคะซึ่งก็ทำให้ตากไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะในกระดานถัดๆจากนี้นะคะก็เป็นที่น่ายินดีก็คือไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อมาดูสรุปแผนที่ประเทศไทยกันนิดนึงนะคะเหมือนที่พวกเราดูกันมาหลายวันแล้วก็ชื่นใจกันนิดหน่อยนะคะแผนที่ค่อนข้างจะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดดูสไลด์ถัดไปนิดนึงค่ะถ้าเราเห็นมาดูภาพรวมกันนิดนึง21ถึง28มกราคมคือ7วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยเนี่ยยังคง14จังหวัดและจะเห็นค่ะว่าหลายๆจังหวัดที่จากเคยแดงเคยส้มปรับเป็นเหลืองเป็นเขียวตอนนี้จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกันเกิน7วันที่ผ่านมานี่มากถึง47จังหวัดแล้วนะคะซึ่งบวกอีก2จังหวัดจากเมื่อวานที่ผ่านมาถ้ารวมสีขาวกับสีเขียวเนี่ยแล้วเราเรียกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเซฟโซนจะเห็นได้ว่ามีมากถึง61จังหวัดเลยนะคะตัวเลขเหล่านี้สำคัญอย่างไรก็คือจะนำเสนอศบค.ชุดใหญ่พรุ่งนี้ให้พิจารณาค่ะหมายความว่าถ้าเขาไม่มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องกันมาเกิน7วันแล้วหรือบางจังหวัดเกิน14วันด้วยนะคะเขาคงจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมากกว่าจังหวัดที่ยังคงติดสีเหลืองสีส้มสีแดงอันนี้ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ